คือเราเองอ่ะเราแม่งผูกพันกับดนตรีมาตลอดจะมากจะน้อยเราทุกคนแม่งโตมากับดนตรีเส้นทางสายนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องดูแลความฝันซึ่งกันและกันใช้ชีวิตไปด้วยกันอย่างนี้แหละจนแก่จนเฒ่าแหละเพราะว่ามันร่วมเขาเรียกร่วมหัวตรงทายมั้งแต่แรกเดินเดินทางเหมือนแบบเฮียเจอหน้ากันมากกว่าคนในครอบครัวอีกเออคือมันเหมือนคนในครอบครัว,ออวมันมันเป็นครอบครัวไปลว